สาวๆที่ชอบพับขอบหนังสือเป็นคนไม่เรียบร้อยแต่เมื่อได้ลงมือทำอะไรก็มักจะทำอย่างจริงจังและหมกมุ่นจนทำสำเร็จพับขอบหนังสือเป็นคนเรียบร้อยผิดละหลักการที่ผิดแน่นอนชัวร์ป้าบอะมาดูขอบคุณเทือกเขาเอลนะคะเอลนะคะเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในยุโรปอยู่แล้วเขาไปทานเพื่อไปทำอะไรมันก็ต้องไปเล่นกับความสูงอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันค่ะคนที่ไปได้ใจถึงสุดๆนี่อย่าบอกนะว่ามีแค่นี้แค่นี้ละค่ะคือไปนอนเปลแล้วก็ไอ้เชือกนี้นะอยากจะบอกว่ามันไม่ได้ตึงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะคะมันจะหย่อนบ้างตึงบ้างแล้วแต่ปฏิกิริยาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นคุณจะเสียวมากมันจะเอ็นไปซ้ายทีขวาทีแต่คุณก็ต้องนอนอยู่แบบนี้มันเป็นเทศกาลแล้วมันมีที่ล็อกกับเปลไหมตัวเรามีแบบมีเบลไหมเบลไม่แน่ใจว่าเขาเซฟมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าเฮ้ยเท่าที่ดูมันมีเกี่ยวมันคงต้องมีไอ้สายข้างบนที่มันเกี่ยวอยู่ข้างบนนะมีเห็นแล้วมันเป็นตัวมันเป็นตัวล็อกเอาไว้แต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามมันก็เสียวอยู่ดีเพราะว่าคือถ้าเกิดว่ามันเกิดตกลงมาเนี่ยยังไงตัวมันก็ต้องปุ๊บลงมาอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะไม่กระแทกพื้นก็ตามนะคะเทศกาล International Highline Meeting ค่ะคือเขาไม่ได้แข่งขันอะไรกันเขาทำด้วยความสมัครใจแล้วก็อยากที่จะไปรวมตัวกันแบบนี้ดูชิลไหมคือมันดูชิลเนาะชิลมากๆแต่ถ้าเป็นเรานี่เราคงขนหัวทุกอย่างสแตนด์อัพลุกกันแบบว่ามากๆเลยนะคะเพราะเขาเรียกตัวเองว่าเป็น slackers ค่ะคือพวกเขาสร้างสมดุลด้วยตัวเองกันเก่งมากไงเขาจะรู้วิธีการบาลานซ์ตัวเองนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเชือกมันแกว่งได้ไปตามสภาพของมันหลายร้อยฟุตเหนือเทือกเขาตรงนี้แต่ว่าพวกเขาสนุกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆด้านล่างเขาเนี่ยนะคะโอ้ยมีทั้งเทศกาลดนตรีสดโดดร่มกินบาร์นะคะแล้วก็มีโยคงโยคะอะไรเนี่ยในเทศกาลของเขาเลยเพราะฉะนั้นมันเจ๋งสุดๆแต่ถ้าคุณใจไม่ถึงคุณก็อย่าไปดูตาหนุ่มคนนี้สิอ้าวกลับมาแล้วนึกว่าอยู่ในห้องนอนตัวเองชิลมากอยากจะบอกว่าทุกชีวิตนั้นเรามีเส้นทางเดินไปที่เดียวกันนะคะเราเดินไปสู่ความตายด้วยกันทุกคนอย่าไปเร่งมันเลยค่ะเห็นแล้วหวาดเสียวดิฉันเดินไปทางนี้ดีกว่าไม่ได้ไปเทือกเขาL เอามันออกยากมากคือจริงๆแล้วปกติออกได้ L แต่ว่าพอดีวันนี้ชมรมนี้เขาเป็นชมรมรักภาษาไทยเขามาเยี่ยมรายการแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องพูดให้ถูกด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะน้องๆมาจากคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีใช่ไหมคะอาจารย์ขาใช่ค่ะเธอเป็นอาจารย์เหรอตกใจเล็กน้อยนะคะไม่หรอกคนนี้เนี่ยเขาได้ข่าวว่าเขาเนี่ยเป็นนักพูดเคยเป็นพิธีกรเหรอจ๊ะเคยค่ะไม่เคยค่ะจ้าแหมพอเมื่อกี้เบรกเขาหน่อยไม่หยิบไม้เลยนะคะวันนี้พาเพื่อนมากี่ชีวิตละลูกทั้งหมด24-25คนค่ะเหรอมาดูรายการพี่ได้อะไรจากภาษาไทยบ้างไหมจ๊ะได้ค่ะได้ทักษะการพูดแล้วก็ทักษะการเป็นพิธีกรจริงเหรอจริงเหรอเชือกขาวแอลอะไรเนี่ยนะไหนมันออกยังไงนะน้องต้องเรียนรู้วิธีการพูดจากมุมแน่ๆเอาอย่างนี้เขาเคยเป็นพิธีกรมาแล้วอยู่ที่มหาวิทยาลัยวันนี้ลองมาอยู่กับพี่หน่อยเป็นพิธีกรคู่กันดีไหมเรากำลังจะเข้าสู่รายการผู้หญิงผู้หญิงนะคะไตเติ้ลรายการมาเสร็จจบเรียบร้อยเดี๋ยวสวัสดีแล้วเข้ารายการพร้อมกันนะเอาหนึ่งสองซ้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับไก่มีสุขค่ะค่ะแนนค่ะวันนี้เราสองคนจะมาจัดรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีแบบว่าเทือกเขาเอลฟ์ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกด้วยค่ะแล้วก็จะมีคนที่มาออกกำลังกายกับเทือกเขานี้นะคะแล้วก็ไปนั่งนอนในเปลด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เปลนี่นะคะจะเป็นเชือกเส้นบางบางไม่รู้นะคะแต่รู้ว่ามันจะมีหย่อนยานในการนอนเปลแบบเปลนี่แหละหย่อนยานเชือกค่ะเชือกค่ะเชือกตรงเปลค่ะอ๋อโอเคค่ะนึกว่าเปลหย่อนยานได้นะคะเชือกที่เปลนะคะแล้วมันน่ากลัวมากนะคะคุณแนนค่ะสำหรับหนูชิลมากค่ะชิลมากเปลนั้นของคุณแนนคนต้องใช้ความยาวและความหนักของผ้าเนี่ยเยอะมากพอสมควรของพี่อาจจะ2เมตรของคุณแนนคิดว่ากี่เมตรดีคะอ๋อ3เมตรก็พอแล้วค่ะพอแล้วสองเมตรกับสามเมตรโอเคแล้วคุณแนนเคยไปไหมคะที่เขาเอลฟ์เนี่ยอ๋อยังไม่เคยอะค่ะเหรอคะคิดว่าจะไปไหมคะคุณแนนยังค่ะเทศกาลนี้ทำไมไม่ไปล่ะคะยังไม่มีเงินเขาเป็นคนที่จริงใจนะตอบตรงๆมากค่ะแนนแนนคะแล้วกล้องจับไปนั่นใครคะน่ะยืนกันเป็นหุ่นยนต์ใช่ค่ะอ๋อมีคณาจารย์แล้วก็เพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะอ๋อได้มาร่วมจัดรายการกับเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นน้องคนหนึ่งที่เป็นพิธีกรนะเพื่อนๆยืนยันนะตกลงยืนยันเขาเป็นพิธีกรจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคขอบคุณมากแนนขอบคุณมากค่ะขอให้สนุกการดูรายการขอบคุณค่ะค่ะ
แล้ววันพรุ่งนี้ค่ะหมดเวลาซะแล้วแหมน่าเสียดายค่ะวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมคะอย่าลืมติดตามรายการของเราให้ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะมีสุดยอดแชมป์ชงกาแฟระดับประเทศมือหนึ่งและเป็นผู้หญิงที่สำคัญอายุแค่18ปีเท่านั้นเองเธอก้าวเข้ามาสู่จุดนี้ได้ยังไงวันพรุ่งนี้เธอจะมาบอกเคล็ดลับดีๆกับพวกเราค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณเครื่องประดับเรานะคะพรีย่าแอดบองมาเช่นะคะเราแล้วก็ทีมงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ